ผู้ชมรวม9เดือนแล้วนะคะที่กิจการโทรคมนาคมของไทยมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านของการแข่งขันเกิดขึ้นครั้งใหญ่จากการควบรวมกิจการของ True กับ Dtac ค่ายมือถือจาก3ก็เหลือแค่2ค่ายค่ะก็เลยเกิดคำถามเหมือนกันว่าสรุปแล้วคุณภาพการให้บริการเนี่ยได้รับผลกระทบด้วยหรือเปล่านะคะมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะที่ผู้บริโภคชี้ว่าได้รับผลกระทบจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียรมีผลต่อการประกอบอาชีพของพวกเขาด้วยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยจ้านี่เลยจ้าพอจะส่งแบบคนเล่นของมาให้ฉันได้ยินนะฮะไปได้เอาไปจ้าคืออร่อยอย่าเธอไม่มีอะไรแล้วนะเราส่งมาให้ฉันแค่นี้นะครับอันนี้เป็นของขวัญหรือเปล่าที่ให้บอกว่าทำคลิปโพสต์ PR นะครับนะคะคืออร่อยอย่าช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณธนาวัฒน์จันนิมเจ้าของเพจโอวาข้าวหอมมะลิแท้สุรินทร์ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังคงไลฟ์สดขายข้าวผ่านแอปพลิเคชัน TikTok อยู่นะคะแต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าค่ะยอดคนดูลดลงเขาเป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการค่ายที่ควบรวมกิจการไปพอติดต่อไปยังผู้ให้บริการก็ได้รับคำชี้แจงว่าสัญญาณมีปัญหาให้ไปซื้อเน็ตเพิ่มแต่ถึงซื้อแล้วเน็ตก็ยังช้าอยู่ดีเมื่อวานนี้เขาโพสต์แจ้งปัญหานี้ใน Facebook ค่ะปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเจอปัญหาเหมือนกันเลยจ่ายค่าบริการซื้อเน็ตในราคาสูงเดือนละกว่า 1,200 บาทแต่คุณภาพเหมือนจะไม่ไปกับราคาค่ะเสียรายได้ค่ะต้องเสียรายได้จริงๆอันนี้เวลาไลฟ์เนี่ยมันผลกระทบหนักมากถ้าใครไลฟ์ขายของใน TikTok จะรู้ว่าสัญญาณเน็ตคือแบบสำคัญสุดถ้ากระตุกเราพูดติดขัดขัดคนดูหักหมดเลยเขาไม่ดูของคนพูดกระตุกเขาไม่ดูสัญญาณกระตุกแน่นอนคุณควบรวมก่อนหน้าเพื่อแล้วก็อ้างกสทช.ว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นสุดท้ายแล้วพัฒนายังไงให้คุณภาพแย่ลง อยากฝากแค่นี้เลยค่ะตอนควบรวมอ้างว่าเพื่อพัฒนาคุณภาพสัญญาณสุดท้ายแล้วอ่ะมันยิ่งแย่ลงมันยิ่งต่ำลงจ่ายแพงขึ้นคุณภาพต่ำลงพัฒนาแบบไหนอยากฝากแค่นี้แหละค่ะคือช่วง24พฤศจิกายนมาจนถึงวันนี้ค่ะคุณธนาวัฒน์ก็บอกว่าผู้ให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกนะคะว่าที่เมืองสุรินทร์มันมีเหตุขัดข้องอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้สัญญาณกลับมาแล้วค่ะทางผู้ให้บริการจะชดเชยด้วยอินเทอร์เน็ต10กิกะไบต์ฟรี3วันแต่ข้อความก็ถูกส่งมาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนสัญญาณก็ยังช้าอยู่นะคะคุณธนาวัฒน์ก็เลยมองว่าถ้าจะแก้ปัญหานี้ให้กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยมันก็จะเป็นการลดความสูญเสียกับกลุ่มพ่อค้าออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผลผลิตข้าวหอมมะลิใหม่กำลังออกสู่ตลาดเกษตรกรเขาก็อยากจะทำยอดค่ะอยากจะสร้างรายได้จากการไลฟ์สดแล้วก็แชทติดต่อกับลูกค้าให้มันเท่าทันกับปริมาณความเร็วต่างๆที่ควรจะได้มาตามแพ็กเกจนะคะคุณผู้ชมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยค่ะน่าจะเป็นกลุ่มที่เขาได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหาอินเทอร์เน็ตสัญญาณขัดข้องโดยเฉพาะกับเมื่อ2วันก่อนค่ะที่ X พบความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากนะคะเขาแนบคลิปหลักฐานมาด้วยนะคะว่าไม่ได้พลาดเพียงลอยๆสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเขาใช้ไม่ได้ค่ะคำถามก็คือว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณภาพการให้บริการของค่ายมือถือที่ควบรวมกันแล้วมีฐานลูกค้าอยู่ในมือมากกว่า55ล้านหมายเลขค่ะไม่ใช่คุณภาพแย่ลงแต่สภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าการควบรวมยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจโดยที่ผู้บริโภคไม่สมัครใจราคาแพงขึ้นรายละ100บาทต่อเดือนค่ะถามว่าตอนนี้จ่ายกันอยู่เท่าไหร่ดิฉันลองไปไล่ดูจาก3ค่ายหลักๆที่ครองตลาดอยู่ในเวลานี้พบว่าราคาเริ่มต้นเท่ากันเลยค่ะ399ถ้าจะใช้แบบ Unlimited ไม่จำกัดสัญญาณอินเทอร์เน็ต 4G 5G จะต้องจ่ายกันเท่ากันเหมือนกันค่ะ1199บาทเท่ากันแล้วก็แพ็กเกจที่แพงสุดเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปตามปริมาณการโทรหรือว่าบริการอื่นๆที่เสริมเข้ามาภาระที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะมันสวนทางกับคุณภาพที่แย่ลงหรือเปล่าต้องลองไปไล่อ่านคอมเมนต์ค่ะที่ประชาชนเข้ามาเขียนได้โพสต์นี้กันบางคนเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยมันมาจากการควบรวมบางคนบอกว่าโปรจากเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนมากจะโดนลดเปลี่ยนเป็นจำกัดปริมาณและราคาก็แพงกว่าเดิมด้วยบาง
คนบอกว่าสัญญาณไม่ดีถี่มากขึ้นกำลังคิดจะย้ายค่ายแต่บางคนก็บอกว่าทั้งมือถือและเน็ตบ้านใช้คนละค่ายปัญหาเหมือนกันค่ะปัญหาก็คือกลุ่มที่ถูกจับตามองมาโดยตลอดว่าจะได้ผลกระทบก็คือกลุ่มที่ใช้ราคากลางๆไปจนถึงล่างค่ะซึ่งก็มีข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาถึงจำนวนข้อร้องเรียนที่เพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าก่อนการควบรวมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของคุณภาพสัญญาณความเร็วที่มันลดลงไปค่ะหลักๆเนี่ยตอนนี้ที่มาแบบแรงเลยเนาะเยอะก็คือในเรื่องของอินเทอร์เน็ตสัญญาณเน็ตเนี่ยมาแรงอยู่แล้วเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่ะเดือดร้อนเพราะตอนนี้เหมือนเราถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตในมือถือเหมือนชีวิตมันแบบขาดอะไรไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีประเด็นเรื่องแหละเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างนะครับเวลามีคนบ่นเรื่องคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตมือถือว่ามันแย่ลงสิ่งที่สำนักงานทำก็คือขับรถไปทดสอบตรวจสอบคุณภาพสัญญาณแต่ข้อจำกัดคือเขาไปซื้อซิมที่มีคุณภาพดีที่สุดก็คือซิมพรีเมียมราคาที่แพงที่สุดเราจะพบว่าซิมที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่จะตรวจสอบคุณภาพผ่านแต่ส่วนใหญ่ที่พวกบ่นเนี่ยก็คือแพ็กเกจปกติแพ็กเกจ300บ้าง500บ้าง600บ้างนะครับแต่ซิมสำนักงานอาจจะเป็นแพ็กเกจ 1,000 หรือ 2,000 ดังนั้นเนี่ยสำนักงานจะตรวจไม่พบกรณีแพ็กเกจราคากลางหรือราคาต่ำว่ามันมีผลกระทบต่อคุณภาพไหมแต่ผู้บริโภคที่รับผลกระทบจริงคือพวกแพ็กเกจราคากลางราคาต่ำทำไม True กับ Dtac ยังคงมีอัตราค่าบริการแบบแยกขายกันอยู่หลังการควบรวมกิจการค่ะเนื่องจากว่านี่คือเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเอาไว้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่กสทช.เขากำหนดหลังจากที่มีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac นะคะจนทำให้สามารถควบรวมกันได้สำเร็จเมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมาค่ะแต่หลังจากนั้นยังคงมีมาตรการที่กสทช.ต้องติดตามค่ะทั้งในแผนระยะ30วัน60วันและ90วันเช่นในช่วง30วันราคาค่าบริการต้องใช้ค่าเฉลี่ยทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาจับนะคะกสทช.มีหน้าที่ต้องไปจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบทานโครงสร้างต้นทุนอัตราค่าบริการเข้ามาตรวจทานหรือการทำแผนพัฒนานวัตกรรมของผู้ควบรวมกิจการในช่วง60วันและผู้ควบรวมกิจการก็จะต้องนำส่งข้อมูลรายเดือนหลังการควบรวมธุรกิจใน90วันมันเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะนำไปสู่การกำหนดเพดานราคาอัตราค่าบริการเฉลี่ยจะต้องลดลง 12% หลังการควบรวมธุรกิจ90วันข้อมูลเหล่านี้ไปถึงกสทช.มากน้อยขนาดไหนแต่คุณผู้ชมสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังการควบรวมเกิดขึ้นมาราวๆ8เดือนได้ค่ะศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่ขอให้ศาลเพิกถอนมติกสทช.ที่อนุญาตให้ควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งหนทางที่ถูกติดตามนะคะว่าจะเป็นการสอบทานมาตรการที่จะมาคุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยหรือเปล่าค่ะ